ฮัลโหลครับฮัลโหล1 2 3ครับโอเคสวัสดีครับทุกๆคนครับโอเคครับวันนี้มาพบกับผมครับตั้นใต้โต๊ะคอมนะครับมาวันนี้เรามาอยู่กับอะไรที่แบบว่าเบาๆกันบ้างดีกว่านะครับกับคอมพิวเตอร์ All in One ครับจาก Lenovo ด้วยเป็นตัวที่แบบว่าเรียบหรูดูดีราคาไม่แพงเน้นใช้งานทำงานได้ใครที่เป็นออฟฟิศร้านอาหารคนทำงานแม่บ้านหรือว่าต้องการโน้ตบุ๊กไม่ใช่โน้ตบุ๊กสิวันนี้มันเป็นออลอินวันเนาะหรือว่าต้องการคอมพิวเตอร์สักเครื่องนึงนะครับเอาไว้ใช้ประจำบ้านเอาง่ายๆพิมพ์งานใช้งานทั่วไปอ่ะวันนี้ต้องห้ามพลาดแน่นอนครับวันนี้โอเคครับสวัสดีคุณเววระนะครับสวัสดีคุณเกรียงไกรปิโคทังนะครับคุณบีมนะครับผมบอกว่าสุดยอดดีมากหมายถึงปกนะครับปกวันนี้แบบเรียบหรูดูดีนะครับสวัสดีคุณปัญญาแจ่มมากครับผมวันนี้ครับใครที่ดูอยู่นะครับรบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้นิดนึงละกันนะฮะวันนี้โอเคครับมาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับไม่สาธยายยืดยาวกันมากมายนะครับวันนี้เนี่ยเรามีคอมพิวเตอร์นะครับจาก Lenovo ซึ่งใช้ CPU AMD Ryzen ด้วยนั่นเองนะครับเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเลยก็ว่าได้แต่บอกเลยว่าเครื่องนี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่แปลกประหลาดกว่าชาวบ้านเขานิดนึงผมต้องบอกเลยว่ามันเป็นโน้ตบุ๊กอีกแล้วช่วงนี้รีวิวแต่โน้ตบุ๊กนะครับ All in One ไม่ค่อยได้ผ่านมือเท่าไหร่นะต้องบอกไว้ก่อนก็เลยจะแบบติดปากคำว่าโน้ตบุ๊กอยู่บ่อยๆนะครับซึ่งเจ้า All in One เครื่องนี้เนี่ยผมต้องบอกว่ามันมีอะไรที่พิเศษมีอะไรที่ว้าวแล้วก็มีอะไรที่แบบน่าหงุดหงิดบางอย่างเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันมีอะไรกันบ้างนะครับมาเริ่มจากของที่มันเกะกะก่อนเลยคือในเซ็ตเนี่ยมันเป็น All in One ใช่ไหมครับซื้อเซ็ตเดียวเครื่องเดียวกล่องเดียวจบเขาจะแถมคีย์บอร์ดกับแถมเมาส์มาด้วยซึ่งก็ไม่ต้องพูดถึงครับเรื่องรูปร่างหน้าตาประสิทธิภาพการทำงานต่างๆก็ถือว่าเป็นอะไรที่เบสิกธรรมดานะครับคีย์บอร์ดก็รูปร่างหน้าตาอย่างนี้นะฮะเน้นโทนผมขอเพิ่มแสงนิดนึงรู้สึกมันมืดไปหน่อยโอเคสักประมาณนี้ละกันนะฮะซูมนิดนึงลืมรีโมทผมว่าผมลืมคอนเน็กรีโมทอีกแล้วแน่เลยมีรีโมทใช้ได้ไหมกดมาไม่ไปใช้ไม่ได้นะครับลืมคอนเน็กรีโมทไม่เป็นไรครับซูมมือเอาก็ได้โอเคนะครับตัวคีย์บอร์ดก็ต้องบอกว่าเน้นความเรียบง่ายครับเน้นความบางนะครับดูฮะคีย์บอร์ดอะไรนี่บางมากๆนะครับด้านใต้คีย์บอร์ดสามารถปรับสเต็ปขึ้นมาได้1สเต็ปนะครับวัสดุงานประกอบก็ถือว่าดูดีแน่นหนาแข็งแรงตามสไตล์ของ Lenovo เลยนะฮะแถมมาแบบนี้ก็ต้องดูดีเป็นธรรมดาครับคีย์บอร์ดคีย์ไทยนะแต่เรื่องการวางเลเยอร์ของปุ่มคอมมานด์คีย์ทั้งหลายเนี่ย Page Insert Home Delete อะไรพวกเนี้ยจะดูแปลกๆหน่อยแต่ว่าปุ่ม Delete มันใหญ่ไงใช้งานได้ง่ายนะครับคือปุ่มพวกเนี้ย Home Page Insert End Page Up Page Down ปัจจุบันนี้ก็ไม่ค่อยได้ใช้กันแล้วเนาะบางคนยังไม่รู้ด้วยซ้ำนะครับว่าไอ้พวกนี้ใช้ยังไงปกติก็ใช้แต่ Delete ถูกไหมเขาก็เลยเอา delete ออกมาให้ใหญ่เลยข้างๆ pointer ทำให้มันกดได้ง่ายนะครับ print screen ก็ใช้บ่อยเขาก็แยกออกมานะครับแยกออกมาไว้ตรงนี้คือปุ่มอะไรใช้บ่อยปุ่มอะไรที่เราต้องกดบ่อยๆอ่ะเขาก็จัด layout ใหม่บาง layout ใหม่เลยอะไรที่ไม่ค่อยใช้บ่อยๆก็วางเล็กๆไว้ก็ได้นะครับไม่มีปัญหาอะไรนี่มีปุ่ม multimedia key ด้วยนะครับ play pause backward forward นะฮะมิวเสียงเพิ่มลดเสียงเปิดปิดไมโครโฟนมีมาให้ครบครับ arrow key ต่างๆครบเลยคีย์บอร์ดถือว่าโอเคนะครับงาน Lenovo สักอย่างไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนผมว่าน่าจะแข็งแรงด้วยแหละส่วนเมาส์ก็เป็นเมาส์ออฟฟิศหน้าตาทื่อๆธรรมดาอย่าถามหาความพิเศษจากของที่เขาแถมมาครับฟีดเมาส์ก็แบบว่าดูแบบฟืดๆนะผมไม่ค่อยชอบฟิลนี้เท่าไหร่เรื่องฟีดเมาส์ฟุตเพลทอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งก็เรียบง่ายครับไม่มีอะไรวือหวามากมายก็คือเมาส์นั่นแหละสกอร์ลุคกิ้งเป็นเมาส์คีย์บอร์ดมินิมอลนะครับเน้นความมินิมอลเป็นหลักเลยนะคีย์บอร์ดคอมโรงเรียนก็อารมณ์ประมาณนั้นแหละครับคอมโรงเรียนนะฮะมันก็ไม่มีอะไรหวือหวาครับคือ All in One เน้นการใช้งานแบบสำนักงานทั่วไปมากกว่ามาดูตัวพระเอกของเราดีกว่านะครับกับเจ้า Lenovo Idea Center Sentry นะครับ Sentry 3ผมชอบอ่านเป็น Center ทุกทีเลยนะครับ Lenovo Idea Sentry 3นะฮะเป็นคอมพิวเตอร์ All in One จาก Lenovo ครับเน้นการใช้งานแบบองค์กรสำนักงานร้านค้าทั่วๆไปหรือว่าตามบ้านทั่วๆไปนะครับที่ไม่ต้องเน้นอะไรที่มันหวือหวามากมายนักนะฮะพี่ตั้นครับคิดว่า RTX 30 Series จะทำรหัสซูเปอร์เหมือนปีที่แล้วไหมครับทำนะครับคิดว่าทำ
ทั้งซูเปอร์ทั้ง TI มันต้องทำออกมาแน่นอนนะครับต้องทำออกมาแน่นอนก็รอดูก่อนนะฮะอาจจะไม่ทำก็ได้เพราะว่าทาง AMD เขาจะปล่อยของอะไรมาถ้าปล่อยของที่มันแรงขึ้น NVIDIA ก็จะใช้ของที่ทำรุ่นพิเศษออกมาเพื่อสู้ราคาสู้ประสิทธิภาพกันนะครับมันมาแน่นอนไม่ว่าจะเป็นรุ่น TI หรือว่ารุ่นซูเปอร์แรกๆเปิดตัวมาก็ธรรมดาครับ3070 3060 3080 3090อะไรพวกนี้เป็นปกติอยู่แล้วนะครับโอเคมาดูกันดีกว่าสำหรับเจ้า IdeaPad Sentry 3ตัวนี้มาพร้อมกับ CPU AMD Ryzen 5นะครับ Ryzen 5เลยแล้วก็เป็น Ryzen Pro ด้วยก็ต้องบอกไว้ตรงนี้นะครับเรื่องประสิทธิภาพการทำงานการประหยัดพลังงานต่างๆถือว่าสูงกว่า Ryzen แบบธรรมดานะครับเป็น Ryzen แต่ว่าเป็น Ryzen Pro นะครับก็ต้องบอกไว้ตรงนี้ซึ่งเหมาะสำหรับกลุ่มผู้ใช้งานเป็นองค์กรเป็นห้างร้านธุรกิจต่างๆนะครับมาดูรูปร่างหน้าตาครับมาในหน้าจอขนาด19นิ้วนะครับ19นิ้ว21นิ้วประมาณนี้แหละนะแล้วก็ในส่วนของจอเป็น IPS ครับขอบเขตสี sRGB อยู่ที่ 95% นะฮะเน้นความ security เน้นความเรียบง่ายในการใช้งานด้านหน้าไม่มีอะไรมากมายครับด้านหน้าตรงนี้เนี่ยอาจจะดูเหมือนช่องลำโพงแต่จริงๆไม่ใช่ช่องลำโพงนะฮะเขาทำเป็น texture มาตรงนี้ texture มันจะเหมือนเคลือบยางมาหน่อยๆนะครับแล้วก็มีคำว่าตรงนี้เป็น Harman Kardon ซึ่งระบบเสียงเครื่องนี้เนี่ยเขาให้มาแบบจัดเต็มมากเสียงดีมากๆเลยนะครับเป็น all in one ที่เสียงดีมากๆผมต้องบอกไว้ตรงนี้นะด้านหน้าไม่มีอะไรมากมายครับอ๋อจุดเด่นหนึ่งอย่างคือตัวขาผิดตัวขาตั้งจอนี่ขาตั้งจอเห็นไหมมีโลโก้คำว่า Lenovo ครับที่ขาตั้งจอตรงนี้ด้วยนะฮะขาตั้งจอก็เป็นมินิมอลครับคือไม่มีอะไรหวือหวาซับซ้อนมากมายเลยเนี่ยเขาเน้นแค่นี้คือเป็นเหล็กแท่งโง่ๆขดกันมาเป็นวงกลมนะครับขดกันมาเนี่ยขาตั้งจอมีแค่นี้เลยแต่ก็สามารถตั้งได้แบบแน่นหนาแข็งแรงทนทานอ่ะคือเอามือเลื่อนไม่ไปยางรองใต้ขาเนี่ยคือเหนียวมากเหนียวและหนึบมากคือฐานมันมั่นคงแข็งแรงเลยแหละมั่นคงกว่าจอที่มันสวยๆหลายๆตัวเลยแล้วก็แบบว่ามันมีแบบความเป็นสปริงด้วยนะมันดูเด้งดึงยืดหยุ่นได้ไงนะครับโอเคมาดูด้านหลังกันบ้างดีกว่าส่วนสำคัญเลยที่ด้านหลังผมขอคว่ำหน้าจอลงไปแล้วกันวางลงไปแบบตรงๆอย่าไปรูดเด็ดขาดปั๊บอ่ะด้านหลังจอครับเริ่มกันที่ในส่วนของพอร์ตการเชื่อมต่อก่อนตัวขาจอเนี่ยผมต้องบอกว่ามันถอดไม่ได้นะครับเขาให้มาแบบนี้เลยคือประกอบมาพร้อมใช้งานแบบเสร็จสับไม่ต้องประกอบเองนะครับพอร์ตการเชื่อมต่อก็จะมีไฟ DC adapter เอาไว้เสียบ adapter นะครับ RJ45 HDMI 2.0 USB ตัวนี้เป็น USB 2.0 นะครับตัวนี้เป็น 3.1 Super Speed 2.0 3.1 นะครับ 2.0 3.1 ตามนี้นะพอร์ตการเชื่อมต่ออาจจะดูเหมือนน้อยครับแต่จริงๆมันมีอะไรมากกว่านั้นอีกนะเดี๋ยวเรามาดูกันส่วนสติ๊กเกอร์ต่างๆครับมี Ryzen Pro 5สติ๊กเกอร์ Windows 10แท้นะครับสติ๊กเกอร์สแกน Arc Slope นะครับในการแก้ปัญหาต่างๆเวลามีปัญหาต้องการซัพพอร์ตอะไรต่างๆสแกน QR Code ตรงนี้นะครับส่วนเอกลักษณ์ของโน้ตบุ๊ก Lenovo ที่ถูกถ่ายทอดเข้ามาใน AIO ข้างนี้ก็คือตัวโลโก้ครับโลโก้เป็นเพลทโลหะฝังลงไปในเนื้อวัสดุเลยมีความสวยงามเรียบหรูดูดีครับส่วนอื่นๆครับอึ๊บนี่พอร์ตการเชื่อมต่อตรงนี้อึ๊บผมต้องบอกก่อนเลยว่ามันเป็นสิ่งแรกที่แบบทำให้ผมตกใจมากคือไม่คิดว่าปี2020แล้วมันจะมีมาด้วยอึ๊บซูมหน่อยนี่ครับนี่คือปี2020นะครับแต่ว่าเจ้า Idea Sentry 3เนี่ยเขาให้ตัวนี่ครับให้ DVD-ROM มาด้วยกดปุ๊บ DVD-ROM จะเด้งออกมานะฮะ DVD-ROM จะเด้งออกมาซึ่งบอกเลยว่า Amazing Thailand ครับไม่รู้จะให้มาทำไมนะฮะถามว่าจำเป็นไหมยุคนี้ก็อาจจะจำเป็นสำหรับบางคนแต่ว่ายุคนี้เนี่ยแผ่น CD แผ่น DVD เนี่ยแทบจะหาซื้อไม่ได้แล้วนะครับแต่ว่ายังให้ตัว DVD-ROM มาด้วยโอเคสำหรับองค์กรนะฮะบางองค์กรคือยังมีข้อมูลเก่าๆที่ยังแบ็คอัพไปเป็น DVD CD อยู่ก็อาจจะต้องใช้งานซึ่งตรงนี้ก็ตอบโจทย์ครับสำหรับองค์กรไหนที่ requirement มากต้องมี CD ROM DVD ROM โดยไม่สนว่าแฟลชไดรฟ์8 กิกยุคนี้ราคา60บาทแล้วนะฮะก็อาจจะตอบโจทย์กลุ่มนั้นมากกว่าคนแบบยุคไดโนเสาร์อะไรพวกนั้นนะครับคือเอาจริงๆคือหน่วยงานหลายหน่วยงานยังต้องมี requirement พวก CD DVD อยู่นะครับซึ่งก็ถือว่าจำเป็นสำหรับพวกองค์กรต่างๆนะถือว่าไม่ได้ตกยุคอะไรมากมายบางที่ก็ใช้แ
ถ้าเราไม่เห็นว่ามันจำเป็นเราก็อาจจะเอาตัวเองไปตัดสินแต่จริงๆคนอื่นที่มันมองว่า CD DVD รัมอยู่มันยังจะเป็นก็มีเหมือนกันนะฮะโอเคส่วนปุ่ม power ครับอยู่ขวามือเครื่องเป็นปุ่มแบบนี้เล็กๆมินิมอลอยู่ขอบมุมขวาบนของตัวเครื่องนะฮะส่วนอื่นๆครับตรงนี้อึ๊บหมุนก่อนชึฝั่งนี้ก็จะมีตัวพอร์ตอีกเช่นกันนะครับเป็นแจ็ค 3.5 audio ครับ my headphone combo นะฮะตรงนี้ก็มี Kensington lock มีmicro มี SD card reader ครับช่องอ่านการ์ด1ช่องแล้วก็ USB อีก1ช่องที่ด้านขวาของตัวเครื่องตรงนี้นะครับที่เหลือก็ไม่มีอะไรแล้วพอร์ตการเชื่อมต่อ USB มีมาให้รวมๆคือทั้งหมด4ช่องไม่มี type c นะครับต้องบอกก่อนเลยว่าไม่มี USB type c ซึ่งก็ถือว่ายุคนี้ปี2020ครับอุปกรณ์ทุกอย่างควรเป็น type c ได้แล้วนะฮะแต่ว่าเครื่องนี้ยังคงไม่มีมาให้เหมือนกับว่ามันช้าไปมันออกมาช้าไปประมาณสักปีนึงนะครับถ้าไอ้เครื่องนี้ไปอยู่ในปี2019ผมว่ามันว้าวมากแต่ว่านี่เป็นปี2020แล้วไม่มี USB C มาให้ก็ถือว่าค่อนข้างน่าผิดหวังนิดนึงนะครับโอเคส่วนด้านบนนะครับด้านบนหลายๆคนสงสัยพี่ครับไอ้ติ่งนี่คืออะไรมันไม่ใช่เนื้องอกนะครับมันคือม่านชัตเตอร์เอาไว้สไลด์เลื่อนเปิดปิดได้ชึบ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 สังเกตดูว่าม่านชัตเตอร์ครับด้านบนตรงนี้เห็นแดงๆไหมตรงเนี้ยแดงๆเนี่ยมันมีปุ่มมันไม่ใช่ปุ่มนะมันคือตัวม่านชัตเตอร์ปิดกล้องนะครับเป็นม่านชัตเตอร์ปิดกล้องเวลาใช้ปุ๊บก็สไลด์ปุ๊บมันก็จะเปิดเลยเห็นไหมไอ้แดงๆหายไปแล้วนะครับแดงๆนี่คือปิดอยู่สไลด์เปิดปุ๊บก็ใช้ได้เหมือนปกตินะฮะส่วนช่องระบายความร้อนครับอยู่บริเวณด้านบนฝั่งนี้เป็นแผงระบายความร้อนทั้งหมดเลยนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะร้อนจากอะไรมากมายส่วนลำโพงอยู่ด้านใต้ตัวเครื่องมีทั้งหมด2ช่องนะครับการออกแบบถือว่าดูดีดูใช้ได้แล้วก็ออกแบบมาเพื่อการใช้งานได้จริงก็คือมีพอร์ตด้านข้างให้นะครับเป็นพอร์ตที่เราใช้หลักๆแหละไม่ว่าจะเป็น SD card reader นะฮะไม่ว่าจะเป็น USB แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็น HDMI อะไรต่างๆเนี่ยจะอยู่ด้านหลังทั้งหมดนะครับก็ถ้าเกิดว่ามองกันตามตรงอ่ะผมใช้งานเนี่ยผมมองจออย่างเงี้ยผมหันหน้าไปทางหน้าจอผมคงไม่ชะโงกหน้าไปหาพอร์ตเสียบที่ด้านหลังให้มันยุ่งยากครับคือพอร์ตอยู่เนี้ยเสียบยากก็ดีแล้วที่เขาเอาไว้ตรงนี้ไม่เอาไว้ด้านล่างก็บุญหัวแล้วครับนะส่วนอื่นๆก็อยู่ทางซ้ายกับทางขวาหมดเลยก็ถ้าใช้ตามความเคยชินก็น่าจะใช้งานได้สะดวกนะครับทุกอย่างมันก็ต้องปรับตัวแหละไม่มีอะไรที่เราซื้อมาแล้วเราใช้เป็นตลอดหรอกจริงไหมแล้วก็ต้องปรับตัวแล้วก็ต้องใช้งานนะครับส่วนทีละครับไม่ชินหน้าพี่ตอนนี้จริงๆเดี๋ยวก็ชินนะครับเดี๋ยวก็ชินไปใส่ไปวาดเข่าหลังต้องติดหนวดปลอมแล้วบางคนจะได้ชินหน้ากันหน่อยหรือว่าไม่ใส่หนวดแล้วคนดูหายวะก็อาจจะเป็นไปได้นะครับมาเดี๋ยวเรามาลองเทสกันเลยดีกว่าว่าเจ้า Lenovo Idea Sentry 3 AIO เครื่องนี้เป็นยังไงแรงแค่ไหนได้ผมบอกเลยว่าประสิทธิภาพความแรงเน้นการใช้งานแบบสำนักงานออฟฟิศหลักไม่เน้นการเล่นเกมต้องย้ำว่าไม่เน้นการเล่นเกมนะครับเพราะว่าคนที่ซื้อของแบบนี้ใช้เนี่ยมีใครเล่นเกมต้องถามจริงเหรอไม่มีนะไม่มีใครที่ซื้อไปเล่นเกมนะมีปะเฮ้ยพี่จะสเปคคอมออลอินวันให้ผมเครื่องนึงเอาแบบการ์ดจอ RTX เล่นเกมลื่นๆมันไม่มีนะตั้งแต่เกิดมายังไม่มีส่วนมากก็เป็นโน้ตบุ๊กบ้างก็เดสก์ท็อปไปเลยส่วนใครที่จะหาออนไลน์เล่นเกมผมว่าไปซื้อที่มันแบบดีๆเดสก์ท็อปดีๆดีกว่านะครับอย่าไปหาอะไรอย่างนี้เลยให้ห้างร้านผู้ใช้บริการงานช่างอะไรพวกนี้เขาใช้พวกนี้ไปดีกว่ามันเหมาะซื้ออะไรก็ใช้ให้มันเหมาะถามว่าทำไมออนไลน์ไม่เหมาะกับการเล่นเกมคือมันระบายความร้อนไม่ดีเท่าเดสก์ท็อปครับแล้วก็ไม่สามารถพกพาได้เหมือนโน้ตบุ๊กไหนๆก็จะตั้งโต๊ะแล้วเนี่ยไปซื้อพวกเดสก์ท็อปที่มันเป็นเคสใหญ่ๆดีกว่าระบายความร้อนดีกว่า CPU ดีกว่าทุกอย่างดีกว่าตัวนี้ก็ CPU เป็นแบบโน้ตบุ๊กอะ RAM ก็เป็น RAM LP เอ้ย RAM อะไรDDR LP DDR 3อะ RAM แบบว่า RAM โน้ตบุ๊กอะนะครับมันก็จะประมาณนี้นะโอเคเสียบเมาส์เสียบคีย์บอร์ดกันก่อนดีกว่าช่วยจัดสเปคงบ 25,000 เอาไปทำอะไรครับจัดสเปค 25,000 เอาไปทำอะไรครับจาก 25,000 นี่ผมจัดการ์ดจอ RTX ให้แล้วก็ CPU เป็น Pentium พอนะได้ป่ะทำไมบอก requirement มานะครับต้องมี requirement ด้วยแต่มันจะยากตรงนี้เสียบสายเนี่ยแต่พวกข้างหลังเนี่ยเหมาะสำหรับเสียบอะไรที่เราไม่ต้องถอดนะฮะไม่ว่าจะเป็นเมาส์คีย์บอร์ดนั้นถอดทีแต่ส่วนด้านข้างก็ควรจะเสียบแฟลชไดรฟ์อะไรพวกนี้มากกว่า
แต่ว่าพอร์ตซูเปอร์สปีดอยู่ด้านหลังพอร์ตนึงเนี่ยมันทำให้ใช้งานยากเพราะว่าเราจะใช้อะไรที่มาเสียบแล้วมีความเร็วสูงซึ่งเราก็ต้องเอื้อมไปเสียบที่ด้านหลังนะครับมันดูไม่ค่อย make sense เท่าไหร่เปิดเครื่องขึ้นมาปั๊บเปิดติดไหมโอเคติดละเดี๋ยวผมขอหาสาย HDMI ก่อนอึ๊บต่อจอแยกได้นะครับเครื่องนี้สามารถใช้งานพร้อมกันได้มากสุดถึง2จอด้วยกันโอเคมาดูกันครับรอสักครู่กำลังมาตอนนี้คือบอกเลยว่ามันกำลังบูทครับนะมันกำลังบูทนะฮะแล้วก็ต้องถึงแม้ว่าการดีไซน์การออกแบบรูปร่างหน้าตาความสวยงามทุกอย่างมันดูลงตัวแต่หนึ่งข้อเสียหลักๆสำคัญเลยที่ผมต้องพูดถึงไม่พูดถึงไม่ได้คือมันใช้ฮาร์ดดิสก์ครับนะปี2020ยังคงใช้ฮาร์ดดิสก์อยู่ซึ่งก็ดูเอาเองครับว่าเนี่ยกว่าจะเปิดเครื่องติดเนี่ยนานแค่ไหนกว่าจะบูทกว่าจะเข้ากว่าจะอะไรก็ตามแต่ครับมันนานครับและนั้นใครที่เป็นหน่วยงานราชการครับหรือว่าพ่อแม่ใครเป็นราชการมีญาติพี่น้องเป็นราชการนะฮะกำลังจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณหาคอมเครื่องใหม่สักเซตหนึ่งนะครับอย่าลืมว่าควรใส่ SSD เข้าไปใน requirement ด้วยก่อนที่จะให้เอกชนมาประมูลเสนอราคาผมเห็นหลายที่แล้วนะครับประมูลคอมไว้งบประมาณราคาเครื่องละ 10,000-15,000 ประมาณนี้ขอเป็น all in one ครบๆแต่ไม่ใส่ SSD มาให้โอ้โหผมสงสารเด็กมากเนี่ยขนาดเราใช้เองนะเนี่ยแบบยังไงอะคือหมุนแล้วหมุนอีกหมุนแล้วหมุนอีกอะพอจะมานานครับนานบอกเลยว่านานมากต้องรอไปครับนี่มาแล้วครับ Lenovo Lightroom Photoshop ลื่นๆสเปคประมาณไหนดีครับ Lightroom Photoshop เนี่ยผมแนะนำว่าควรเป็น CPU ยังต่ำเป็น i5 หรือว่า Ryzen 5ขึ้นไปแรมขั้นต่ำต้องดูสเกลงานด้วยนะครับสเกลงานว่างานใหญ่แค่ไหนเลเยอร์เยอะไหมขนาดความละเอียดเท่าไหร่ถ้าความละเอียดมากๆเป็นงานพิมพ์แบบ1ต่อ1อันนั้นน่ะผมแนะนำว่าควรจะใส่แรมขั้นต่ำไป16หรือ32ไปเลยนะครับแต่ถ้าเป็นสเกลงานทั่วไปอย่างงานแอดโฆษณางานลง Facebook งานทำพวกเว็บเบราว์เซอร์อะไรพวกนี้คือใช้งานขนาดไม่ใหญ่มากเนี่ยไม่ได้แบบว่าเป็นงานวาดรูปขนาดใหญ่ๆต้องการดอทเปอร์อินช์ค่า DPI เยอะเนี่ยแรม8ก็พอแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นงานละเอียดสูงงานที่ต้องการแบบพิกเซลเยอะ DPI เยอะๆความละเอียดเยอะๆนะครับผมแนะนำว่าควรเป็นแรม32ขึ้นไปขั้นต่ำคือ16มากที่สุด32หรือมากกว่า32ก็ได้ขึ้นอยู่กับสเกลงานนะครับแต่ CPU ถ้าเกิดว่าใช้งานทั่วไปครับ i5 Ryzen 5 i3 Ryzen 3ก็พอแล้วแต่ถ้าเป็นงานแบบต้องการความรวดเร็วไม่อยากจะค้างอยากเรนเดอร์ไวๆกดเกาเซียนเบอร์ปุ๊บมาปั๊บเนี่ยแนะนำเป็น Ryzen 7หรือว่า i7 ไปเลยครับจะดีกว่านะโอเคตอนนี้ก็เปิดเครื่องติดพร้อมใช้งานแล้วนะครับนานไหมกว่าจะเปิดเครื่องได้ประมาณ1นาทีถ้าเกิดว่าใช้ตอนนี้ในองค์กรใช้เครื่องนี้เนี่ยในสำนักงานเนี่ยเจ้านายสั่งทีมงานด่วนว่าจะเปิดเครื่องติดเสียเวลานะครับซึ่งผมบอกเลยว่าน่าจะให้ฮาร์ดดิสก์กับ SSD มาคู่กันแล้วก็เพิ่มเงินไปแต่อันนี้ให้ฮาร์ดดิสก์เป็นลูกเดียวครับก็จะลำบากหน่อยแต่ไม่ต้องห่วงครับมันมีสิ่งทดแทนครับสิ่งที่สวยล้ำนำสมัยใครก็อยากได้คือเจ้านี้ครับกดขึ้นมาปั๊บเด้งโป๊ะปึ๊บ SSD ไม่มีใช้ DVD ROM เขาว่าอย่าบ้าตายนะก็ได้อยู่อย่างที่ผมบอกไปแหละบางคนมันก็ใช้คือถ้าเป็นแบบสไตล์องค์กรมีแต่คนแบบยุคเก่าๆเขาก็จะไม่รู้จัก SSD ครับเขาจะรีควายไม่อย่างเงี้ยเอ้ยมีฮาร์ดดิสก์1เทนะมี DVD ROM นะถามว่า DVD ROM ได้มาใช้ไหมก็อาจจะใช้บ้างไม่ใช้บ้างนะครับก็ถือว่าโอเคแหละสำหรับเครื่องนี้เขามีมาให้จบเอาเด้งออกอีกเอาใส่เข้าไปโอเคส่วนการใช้งานอะไรต่างๆเดี๋ยวเรามาดูกันอ้าวตายห่าแล้วขออนุญาตนะครับลืมเซตติ้งค่า Capture Card ขออนุญาตแป๊บนึงสวัสดีครับพี่ตั้งคนรอสวัสดีคุณจิรพันธ์นะครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะครับที่เข้ามารับชมดูอยู่นะครับใครกำลังจะไปซื้อคอมพิวเตอร์ All in One สักเครื่องหนึ่งนะครับแชร์ไลน์นี้ให้ผมด้วยนะฮะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยละกันโอเคภาพจงมาแล้วมาแล้วครับ
เรามาดูสเปคคร่าวๆกันก่อนกับโปรแกรม CPU Z นะครับ CPU Z อ่ะปึ๊บซูมหน่อยลูกซูมหน่อยหลายพอต้องเสียชื่อสิลูกชึบชึบอ่ะซูมเยอะไปละซูมเยอะไปละโอเคประมาณนี้2020จำเป็นต้องลงแอนตี้ไวรัสไหมครับผมเลิกลงแอนตี้ไวรัสตั้งแต่ปี2016แล้วครับผมไม่ได้ใช้แอนตี้ไวรัสเลยนะฮะโอเคไม่ใช่2016สิต้องเป็นตั้งแต่ปี2010ผมไม่ได้ใช้แอนตี้ไวรัสมาเป็น10ปีแล้วนะครับตั้งแต่ที่ประกอบคอมใช้เองเครื่องแรกไม่มีความจำเป็นต้องลงนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่โหลดซอฟต์แวร์เถื่อนจากเว็บที่ไม่ทราบที่มาคนลงแอนตี้ไวรัสเนี่ยผมต้องบอกว่าคนที่ชอบโหลดซอฟต์แวร์เถื่อนบ่อยๆชอบโหลดอะไรที่แบบเป็นซุ่มเสี่ยงอะแบบซอฟต์แวร์เถื่อนเกมเถื่อน Microsoft Office เถื่อน Photoshop เถื่อนทุกอย่างเถื่อนหมดเข้าไปในเว็บโหลดแล้วมันจะเจออะไรที่แบบหลอกล่อให้เราดาวน์โหลดเว็บโป๊มีชวนลงทุนแจก iPad ฟรีกดเข้าไปปั๊บแม่งมัลแวร์แห่กันเข้าเครื่องเต็มไปหมดเนี่ยหรือว่าไวรัสแห่กันเข้าเครื่องเนี่ยหรือว่าชอบติดตั้งโปรแกรมฟรีบ่อยๆแล้วเราไม่ค่อยอ่านไงกดลงโปรแกรมปุ๊บกดเน็กไม่สนหรอกว่าระหว่างที่เราเน็กอ่ะมันให้เราติดตั้งโปรแกรมอะไรลงไปในเครื่องบ้างนั่นแหละครับอันตรายคนลงไอ้ไวรัสไว้นะฮะแต่ถ้าเกิดใครใช้ซอฟต์แวร์แท้ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์นะครับรู้จักการอ่านภาษาอังกฤษเป็นรู้ว่ามันมีอะไรแฝงเข้ามาในโปรแกรมที่เราติดตั้งในฟรีแวร์เนี่ยอันนั้นแหละไม่ต้องลงก็ได้เราจัดการโดยเราเองได้นะครับส่วนมากมันมากับโปรแกรมฟรีโปรแกรมเถื่อนนั่นแหละถ้าเราตัดโปรแกรมฟรีโปรแกรมเถื่อนออกจากชีวิตได้แอนตี้ไวรัสก็ไม่จำเป็นครับผมบอกไว้เลยนะโอเคมาดูครับ CPU ที่ใช้ครับเป็น Ryzen 5ครับ 3500U เป็น Ryzen Pro ด้วยนะฮะดังนั้นเรื่องประสิทธิภาพความน่าเชื่อถือการใช้งานการประหยัดพลังงานต่างๆเนี่ยมันจะถูกสูงกว่าพวก Ryzen ทั่วไปนะครับตัวนี้ย้ำอีกครั้งว่าเป็น Ryzen Pro ดังนั้นราคาจะสูงกว่าพวกเครื่องใช้งานทั่วไประดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับตัวนี้เป็น4คอร์8เทรดครับความเร็วก็ตอนนี้วิ่งอยู่ที่ 2.8 โดยประมาณแคชครับ L3 ให้มา4เมกนะฮะไม่มีคูณ2ก็แค่4เมกเท่านั้นเมนบอร์ด Lenovo ครับส่วนเมมโมรี่นี่ก็อีก1จุดอ่อนของเครื่องนี้นะฮะเมมโมรี่เนี่ยเขาให้มาแค่4กิกถามว่ายุคนี้4กิกพอไหมถ้าใช้งาน Office Word Excel PowerPoint เปิด Facebook ดู YouTube เปิดเบราว์เซอร์ใช้งานทั่วๆไปมันพอแต่ถ้าเกิดว่าต้องการ Photoshop ต้องการไป Illustrator ต้องการใช้งานหนักๆเอาไปเล่นเกม4กิกยุคนี้เอาไปขว้างทิ้งเลยครับไม่พอนะแรมที่ให้มาก็บัส 2400 MHz นะครับ CL 17 17 17 39 56ตารางประมาณนี้ส่วนแรมครับมี2สล็อตอัปเกรดเพิ่มเติมได้นี่อัปเกรดเพิ่มเติมได้นะฮะมีแรมว่างๆอยู่2สล็อตนะครับมีแรมว่างๆอยู่1สล็อตให้มาแล้ว1สล็อตนะฮะแรมที่ให้มาเป็นของ Samsung ความเร็วบัสอยู่ที่ 3,200 แต่ว่าเปิดวิ่งจริงวิ่งอยู่ที่ 2,400 นะครับจะบ้าตายความเร็วต่ำมากนะฮะแต่แรมให้มาถึง 3,200 นะครับแรมมีของดีอยู่นะของดีอยู่นะครับ CL เดิมๆวิ่ง20 21 22 24เอ้ยไม่ใช่สินะฮะ frequency ดูผิดนั่นมัน cache latency CL ดูตรงนี้นี่17 17 17 39 56นะฮะ Ryzen 3จะลดราคาไหมตอน Ryzen 4ออกโมบายออกมาขายก็นิดนึงครับ Ryzen 5 4600H RTX 2060 โน้ตบุ๊กเหมาะกับทำเกมไหมครับถ้าทำเกมเนี่ยต้องใช้คำว่าทำเกมหรือเล่นเกมนะทำเกม Ryzen 7 Ryzen 9ไปเลยแรงๆ Threadripper ไปเลยนะฮะการ์ดจอคอร์โดไปเลยทำเกมต้องขนาดนั้นครับแต่ถ้าเล่นเกมRyzen 5ก็พอแล้ว RTX 2060ก็พอแล้วนะครับสบายๆแต่ถ้ามีงบจำกัดสเปคแค่นี้ก็ทำได้แต่มันจะช้าหน่อยเท่านั้นเองนะครับคุณชื่อไม่ออกเว้ยพี่ครับผมว่าจะซื้อ MSI GP 65ดีไหมครับแนะนำหน่อยเอาไว้เล่นเกมแข่งหุ่นยนต์เล่นเกมแข่งหุ่นยนต์คืออะไร GP 65ดีไหมดีครับดีมากนะดีมากเป็นโน้ตบุ๊กที่ดีมากเครื่องนึงแต่ว่าราคาอาจจะสูงมากผมแนะนำว่าให้เล่น GP นะหา Lenovo ดีกว่างบเท่ากัน Lenovo แบบประกันดีเชื่อถือได้ไม่จุกจิกเรียบหรูดูดีนะฮะผมว่าตอนนี้ผมให้ Lenovo เป็นแบรนด์อันดับที่ต้นๆเลยของผมในใจผมมาเป็น Lenovo นะฮะอันนี้ผมไม่ได้แบบว่ารีวิว Lenovo และอวย Lenovo นะคือพูดจากใจจริงนะครับว่าตั้งแต่ปี2019ที่ผ่านมา Lenovo เขาพัฒนาแบรนด์มากขึ้นนะครับให้มันชีพลงถูกลงเข้ากับเข้าถึงคนได้มากขึ้นสเปคดีขึ้นโอเคขึ้นวัสดุโอเคขึ้นนะครับตั้งแต่เขาเปลี่ยนมาร์เก็ตติ้งคนใหม่เนี่ยโอเคขึ้นเยอะเลย Lenovo นะครับจากเดิมที่แบบหงิกๆงอกๆพิการง่อยแดก
พอๆกับ HP อ่ะเขาเปิดไปแล้วไอ้ HP กับ Lenovo เพิ่งวิ่งตามมาทีหลังเนี่ยแต่ตอนนี้ครับ Lenovo มาแล้วนะฮะผมต้องบอกไว้เลยน่ากลัวนะครับเมื่อก่อนมีอะไรนะAcer กับ Asus Acer Asus Acer Asus อยากถูกไป HP อยากได้ของดีไป Lenovo แต่จะแพงหน่อยส่วน Dell เป็นเด็กกินกาวครับตามเขาไม่ทันทุกอย่างนึงนะโอเคอ่านว่าบุคุนะครับคุณบุคุเป็นภาษาญี่ปุ่นมาดูกันต่อครับแรมนะครับของเดิมให้มา4เราสามารถอัปเกรดเพิ่มเติมได้สูงสุด32กิกครับคือใส่16 16 2แถวเข้าไปนะกราฟิกตัวนี้ก็เป็น Vega 8ครับส่วนประสิทธิภาพ CPU เราทำการ Bench ดูเบาๆ Bench ดูเบาๆเราจะเทียบกับ Ryzen เทียบกับ i7 10700ครับโอ้ประสิทธิภาพถึงอย่างไรก็ตามแต่ถึงอย่างไรก็ตามแต่ครับ U ก็คือ U อยู่วันยันค่ำจะไปเทียบรัศมีครับ i7 ก็คงลำบากถ้าเป็นตัว Ryzen ที่เป็น 4000 series เนี่ยตบ Ryzen ตบ i7 ได้สบายแต่ตอนนี้ความแรงอยู่แค่ 34% เท่านั้นครับนะ 34% ของ i7 10700 CPU ก็จะประมาณนี้นะครับความแรงถ้าเทียบกับคอมพิวเตอร์ยุคนี้ที่เป็นรหัส H เนี่ยเทียบกับ i7 10750H ความแรงจะต่างกันประมาณ 33%ถ้าเทียบกับ Ryzen 5ความแรงจะต่างกันประมาณ 35% นะครับประมาณนี้อันนี้คือห่างกันครึ่งๆอย่าลืมว่าตัวนี้เป็นโน้ตบุ๊กใช้งานรหัส U นะครับดูรหัสลงท้ายด้วยรหัส U ลงท้ายอย่าไปคาดหวังกับประสิทธิภาพอะไรมันมากมายเปิดติดใช้งานทั่วไปพอแล้วนะฮะตัวรวมก็ประมาณนี้ครับมาเดี๋ยวเรามาทดสอบตัวอุณหภูมิกันบ้างดีกว่านะครับว่าอุณหภูมิตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่ใช้โปรแกรมอะไรดีเนี่ยโปรแกรมคอไม่ต้องก็ได้ผมลืมลงคอเทมหรอวะแป๊บนึงนะคอเทมผมไม่ลงไว้หรอเอ้าลืมลงตายห่าละผมขออนุญาตครับลงคอเทมสักครู่หนึ่งนะใช้เวลาไม่นานครับมันเป็นโปรแกรมวัดอุณหภูมิซึ่งไม่ลงไม่ได้เพราะว่าพวกนี้มันจะจุกจิกเอ้ยอาจจะใช้ตัวฮาร์ดแวร์มอนิเตอร์ได้นี่วะเดี๋ยวลองดูแป๊บนึงอาจจะใช้มอนิเตอร์ได้นะครับต่อจอแยก2จอ3จอกินสเปคมากไหมครับมากอยู่พอสมควรนะครับถ้าเล่นเกม2จอ3จออาจจะเจอปัญหาจุกจิกมากมายตามรายทางผมแนะนำว่าเล่นเกมจริงๆนะถ้าไม่ใช่เกมแนวรถแข่งต้องจอใหญ่ภาพกว้างขวางอลังการเล่นแบบ FPS MOBA RTS อะไรพวกเนี้ยผมแนะนำจอแค่นี้ไว้แล้ว Full HD ธรรมดาพอนะครับเว้นเสียแต่ว่าต่อหลายๆจอเพื่อที่จะเอาไปทำงานนะครับเปิดเบราว์เซอร์จอหนึ่ง YouTube จอหนึ่งดูข้อมูลจอหนึ่งต่อหลายจออย่างนี้เนี่ยอันนั้นก็แนะนำมันจะไม่กินสเปคอะไรมากมายแต่ถ้าต่อหลายจอเพื่อเล่นเกมอันนี้ผมไม่แนะนำนะครับโอเคเดี๋ยวผมมาดูนะครับไปดู Lenovo แป๊บนึงครับผมคุณจิรพันธ์นะฮะโอเคผมหาลูกศรไม่เจออ้อขออนุญาตครับซูมออกนิดหน่อยThis PC แล้วก็ Kingston ได้ดีแล้วก็นี่ก็คือโปรแกรมที่ผมเอาไว้ใช้เทสคอมนะครับโอเคฮาร์ดแวร์มอนิเตอร์ตัวเดียวน่าจะจบไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเอาให้กูอัปเดตอีกไม่อัปเว้ยมาดูกันครับมาดูกันกับโปรแกรม Cinebench R20 ด้วยใช้2ตัวนี้มาดูไปพร้อมๆกันครับนี่ฮะคือมันจะช้าๆหน่อยนะครับเพราะมันใช้ฮาร์ดดิสก์กว่าจะโหลดกว่าจะอะไรแต่อันนี้ข้อมูลอยู่ใน SSD ครับก็จะไวๆหน่อยโอเคผมไม่ต้องเทสความเร็วฮาร์ดดิสก์ให้ดูมั้งความเร็วเต็มที่ก็ประมาณ100นะครับ read write อยู่ที่ประมาณ100นะซึ่งถือว่าหลับได้เลยตื่นหนึ่งกว่าจะเทสฮาร์ดดิสก์เทส SSD เสร็จเนี่ยโอเคนะครับเรามาดูกันตอนนี้ดีกว่าอุณหภูมิตัวเครื่องครับโอ้ยโคตรเย็นน่ะ38องศาเซลเซียสเท่านั้นเองเย็นมากนะครับอยู่ช่วง30ถึง40ก็ปกติ core speed ก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่า core speed วิ่งสูงสุดเท่าไหร่ core speed สูงสุดก็ 3.7 MHz นะครับ 3.7 GHz มาเดี๋ยวเรามาลองเทสดูกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงครับกดรันเลยมาไม่เอ่ย
นี่แค่รันนะเนี่ยรันยังแบบโอ้ย performing render test preparing project กำลังเตรียมงาน test นะครับอุณหภูมิตอนนี้ครับโผล่ขึ้นมาแล้วครับอยู่ที่53องศาเซลเซียสครับ55 56 57พัดลมระบายความร้อนก็อยู่เหนือไมโครโฟนพอดีถ้าพัดลมมันดังก็คงจะได้ยินชัดเจนนะครับไมโครโฟนอยู่เหนือเครื่องพอดีเลยช่องระบายความร้อนพอดีเลยแต่อุณหภูมิก็โอ้เบามากเลยอุณหภูมิ62องศาเซลเซียสชิลๆสบายๆถ้าจะให้เทสเกมนะครับผมแนะนำว่าไม่เหมาะกับเครื่องนี้เพราะว่าเขาไม่มีใครซื้อไปเทสเกมแน่นอนไม่มีใครซื้อไปเล่นเกมแน่นอนอีกทั้งเป็น Ryzen 5 Mobile 3500U Ryzen Pro นะครับมันไม่ได้ออกแบบมาเพื่อการเล่นเกมเลยแล้ว RAM 4ด้วย RAM 4เปิดเกมมาก็กระตุกแล้วครับเคาน์เตอร์ยังเล่นแล้วกระตุกเลยอ่ะคิดดูแต่นั้นไม่เหมาะกับการเล่นเกมครับคือเอาไปใช้ทำงานทั่วๆไปอ่ะเปิด Facebook เล่นอะไรพวกเนี้ยเปิด Facebook ดู YouTube เนี่ยพิมพ์งาน Word Excel PowerPoint เนี่ยใช้เช็คบิลในร้านอาหารเนี่ยเอาเป็นคอมตั้งหน้าร้านสวยๆอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์มากนะฮะเป็นคอมพิวเตอร์สำหรับแคชเชียร์องค์กรให้เลขาใช้คนพิมพ์งานทั่วๆไปใช้เนี่ยอันนี้พอแล้วนะครับราคาอยู่ที่ประมาณ 15,900 เท่านั้น 14,500 ก็มีเหลือตกไป 13,900 เนี่ยถูกมากนะครับถูกมากถ้าเกิดว่าจะเล่นเกมได้กับพวก All in One หรือว่าพวกโน้ตบุ๊กเกมมิ่งทั้งหลายเนี่ยผมแนะนำว่าราคาควรอยู่ไม่ต่ำกว่า 20,000 นะครับราคาควรไม่ต่ำกว่า 20,000 ไม่ฉะนั้นมันจะเล่นไม่ได้เล่นแล้วก็ตกแน่นอนนะฮะตอนนี้กำลังเทสครับช้ามากก็พอประมาณครับอย่าไปคาดหวังอะไรกับมันมากเรื่อง CPU กับ RAM แล้วก็การ์ดจอมันคือโน้ตบุ๊กใช้งานทั่วไปออฟฟิศทั่วไปนะฮะก็เอามาดูครับเป็นตัวเลือกว่าเอ้ยยุคนี้ All in One ก็ยังมีนะไม่ใช่มีแต่โน้ตบุ๊กนะไม่ใช่มีแต่เดสก์ท็อปนะอยากได้หน้าจอโล่งๆเพียวๆเอาไว้ดู YouTube อย่างเดียวเนี่ยตัวนี้ก็ถือว่าทำได้ดีนะครับแล้วก็อย่าลืมนะฮะตัวนี้เขาให้ sRGB มาสูงถึง 95% จอขอบเขตสีตรงอีกทั้งเป็นจอแบบ IPS ด้วยนะครับยุคนี้เป็น IPS หมดแล้วถือว่าจอเนี่ยงานดีเลยคุณภาพงานประกอบเนี่ยพรีเมียมเลยนะครับใครเทสเสร็จยังอาจจะหลับแล้วเนี่ยสวัสดีคุณโอโทโร่คุงครับผมสวัสดีทุกคนเลยนะครับขอเวลาแป๊บหนึ่งกำลังเทสครับใกล้เสร็จแล้วใครดูอยู่นะครับกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับหรือว่าทาง YouTube ก็ช่วยกด Subscribe ถ้าใครยังไม่ได้กดนะโอเคอย่าเพิ่งหลับนะครับจะเสร็จแล้วครับเทรดทั้งหมด8เทรดกำลังทำงานอย่างหนักหน่วงกำลังรีบประสิทธิภาพอย่างท่วมท้นครับใกล้แล้วครับใกล้แล้วใกล้แล้วความเร็วพัดลมทำงานสูงสุดที่2727รอบนะครับความร้อนสูงสุดที่68องศาเซลเซียสชิลชิลเย็นเย็นสบายสบายประหยัดพลังงานไม่ร้อนเสียงไม่หนวกหูอาจจะไม่ได้ยินเสียงพัดลมเลยนะครับถือว่าเงียบมากโอเคเรียบร้อยครับคะแนนรวมอยู่ที่ 1,459 คะแนนนะฮะคะแนนตามนี้เทียบได้กับ i5 3550เทียบกับ i7 4850 HQ นะครับก็ถือว่าไม่ได้แรงอะไรมากมายจะทำหาประสิทธิภาพความแรงจากคอมพิวเตอร์ที่เป็น All in One นะครับเขาไม่ได้ออกแบบมาเน้นความแรงขนาดนั้นโอเคครับเรามาดูในส่วนต่อไปดีกว่าจะดูอะไรเทสเกมไม่เทสนะเสียเวลาเปิดมาก็ตกอยู่ดีอ่ะเรามาดูตรงว่าเสียงลำโพงที่ผมโม้ว่าเสียงมันดีดีกว่าที่ผมว่าเสียงมันดีนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าเสียงเป็นยังไงปึ๊บปึ๊บปึ๊บไปที่สปีกเกอร์2นี่ครับนี่คือพลานุภาพนะครับพลานุภาพของฮาร์ดดิสก์ขนาดจานหมุนแบบจานหมุนขนาด1เทราไบต์ดูฮะโคตรช้าเนี่ยดูสิดูชัดๆครับดูการทำงานของฮาร์ดดิสก์ฮาร์ดดิสก์ทำงานเต็มที่ 100% นะครับเนี่ยมันแบบคอขวดมันทุกอย่างมันเร็วทุกอย่างมันแรงหมดแล้วเนี่ยแต่ไปติดอย่างเดียวเนี่ยติดฮาร์ดดิสก์เนี่ยทำงาน 100% เนี่ยดูดิทำไรได้โอ้โหอะไรนะโว้ผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมเขาถึงให้ฮาร์ดดิสก์มา 15,900 อ่ะ CPU แรงแล้วอ่ะ RAM 4อัปเกรดได้อ่ะแต่ฮาร์ดดิสก์อะนายฮาร์ดดิสก์เนี่ยต้นทุนการผลิตมันไม่ต่างจาก SSDSSD ใส่มาสัก256ก็ได้ไม่ต้องเอาเยอะ
ต่ใส่ฮาร์ดดิสก์1เทมาใจจะขาดแล้วไม่ไหวแล้วนี่นะดูกันตรงนี้แล้วกันมา YouTube ครับตอนนี้มันโหลดแค่เปิด Microsoft แค่เปิดตัวอะไรนะ Microsoft Edge ขึ้นมาก็ช้าแล้วครับมาฟัง YouTube กันดีกว่ามาฟัง YouTube กันดีกว่าเอาเพลงอะไรดีเพลงฟรีแล้วกันฟรีมิวสิกรอสักครู่ครับโอ้ช้ามากไม่ไหวครับให้ผมใช้เครื่องนี้ผมแบบหงุดหงิดมากซื้อมาครับอย่างแรกเลยคือใส่ SSD ครับถอดฮาร์ดดิสก์ออกเปลี่ยน SSD เป็น SSD จานหมุนเอ้ยขออภัยเป็น SSD 2.5 นิ้ว SATA จะดีกว่ามาฟังเพลงกันดีกว่าครับเพลงมันๆสักเพลงแล้วกันEverybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone. That's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I go. Never let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold.เป็นไงเสียงลำโพงใครที่ดูอยู่นะครับใครที่ฟังอยู่นะคอมเมนต์มาหน่อยเสียงลำโพงเป็นไงผมบอกเลยว่าเป็นคอมพิวเตอร์ออลอินวันที่เสียงดีมากเมดเป็นลูกๆหรอเมดมาเป็นลูกๆนะครับรายละเอียดเสียงดีเทลเสียงเนี่ยคุ้มฟินมากด้านกลางโอเคเลยแหละถึงแม้ว่าจะไม่เทียบกับลำโพงบลูทูธแบบไฮเอนด์ขนาดนั้นนะฮะแต่ว่าเรื่องวิถีเสียงโดยรวมเนี่ยบอกว่ายกนิ้วให้ดีมากมากดีมากประทับใจเลยตึ๊บบอกเลยว่าตึ๊บนะฮะโอเคประมาณนี้นะครับเรื่องเทสเสียงลำโพงมาโดยรวมก็จะประมาณนี้ครับไม่มีอะไรมากมายครับที่ผมประทับใจนะสำหรับเจ้า Lenovo Idea Sentry 3เครื่องนี้นะครับ1เลยคือเรื่องดีไซน์ที่เฮ้ยมันดูพรีเมียมมันดูมินิมอลเรียบหรูดูแพงซื้อมา2เลยคือซื้อมาแล้วมันจบที่แถมเมาส์แถมคีย์บอร์ดด้วยอันนี้เป็นข้อดีแต่ว่าที่เหลือยังต้องไปอัปเกรดเอาเองเพิ่มเติมอีกนะครับ 15,900 มีดีแค่ CPU กับหน้าจอและอีกหนึ่งอย่างคือลำโพงครับลำโพงคือสุดละสำหรับโน้ตบุ๊ก All in One สำหรับคอมพิวเตอร์ All in One ที่มันให้เสียงที่มีมิติมีรายละเอียดดีมี impact ไม่แบบเป็นแบนป้านๆแห้งๆแบบโอ้ยฟังแล้วก็ดับหูนะครับผมก็คิดเลยว่ามึงจะให้มาทำไมถ้าให้ลำโพงแบบนี้มาแต่อันนี้คือไม่ใช่อย่างนั้นครับสมชื่อกับคำที่ติดเอาไว้ว่า Harman and Kardon ติดไว้อย่างนั้นเสียงดีสมราคาแน่นอนบางเครื่องติด Bang & Olufsen บางเครื่องติดแบบเสียงดีๆอ่ะแต่แบบทำออกมาแล้วไม่สมคุณค่าอะไรแบบไม่มีคุณค่าเลยลำโพงอ่ะเออก็มีเหมือนกันนะฮะโอเคครับตอนนี้ก็ต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าราคาค่าตัวอยู่ที่ 13,500 15,900 บาทนะครับสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ออินวันเครื่องนึงนะมีใครสงสัยอะไรไหมคุณบีมบอกว่าเสียงดีมากๆนะครับก็ดีจริงๆแหละที่เขาให้มานะครับโอเคประมาณนี้ละกันนะครับกับเจ้า Lenovo Idea Sentry 3นะครับมีดีที่หน้าจอมีดีที่ความ security คือมีกล้องปิดได้ด้วยมือแล้วก็มีตัวลำโพงที่ดีหน้าจอ sRGB 95% พอร์ตการเชื่อมต่อก็เกือบจะครบขาดแค่ Type-C มี DVD-ROM มาให้นะครับนี่คือสิ่งมหัศจรรย์ของปี2020ที่ผมยังได้รีวิวคอมพิวเตอร์ที่ยังมี DVD-ROM ติดมาให้อยู่นะครับตบมือตื่นเต้นมากปีนี้ทั้งปีไม่เคยเจอมาเจอเอาเดือนตุลาคมเออโอเคแหละนะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับนะประมาณนี้แล้วกันไม่มีอะไรมากมายครับเป็นคอมพิวเตอร์ All in One แบบมินิมอลซื้อมาแล้ว
เปลี่ยนจาก SSD ได้เปลี่ยนจากฮาร์ดดิสก์เป็น SSD ซื้อมาแล้วอัปเกรดเพิ่มแรมมันจะเป็นอะไรที่เพอร์เฟคมากๆครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามชมผมตันไตเติ้ลคอมครับต้องขอตัวลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ได้ในวันพรุ่งนี้วันนี้สวัสดีครับนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับบ๊ายบายไปแล้วครับ